ใกล้จะถึงวันที่รอคอยแล้วนะคะ,คะสำหรับผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล16มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะ,คะว่าจะต้องจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80บาทเท่านั้นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจเช่นเดียวกันนะคะก็คือเรื่องของพบอรบสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับใหม่ค่ะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะคะว่าร่างพบรบสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับใหม่นั้นจะทําให้เกิดความเป็นธรรมในการค้าสลากมากขึ้นนะคะแล้วก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งละค่ะว่าการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่งวด16มิถุนายนไปต้นเป็นต้นไปนี้นะคะจะต้องจําหน่ายในราคา80บาทค่ะ โดยในการสัมมนา,าแก้ไขกฎหมายสลากโอกาสและความท้าทายสู่การปฏริรูปสลากเพื่อสังคมค่ะนายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะยืนยันว่าร่างแก้ไขกฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับใหม่จะจัดสรรสลากให้กับผู้ค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นและลดเงินนำส่งไรายได้เข้ารัฐ นำมาจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการเพื่อรับซื้อสลากเลขไม่สวยคืนรวมทั้งจะจัดสรรเงินรางวัลให้มากขึ้นด้วยพร้อมกับมั่นใจว่าจะสามารถจำหน่ายสลากราคา80บาทได้ในงวดวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะ ด้นานพลตรีฉล,ลองรัฐนาคอาทิตย์ยผ่วมในการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าสาเหตุของการขายสลากเกินราคาไม่ได้มาจากการจาัดสรรโคต้าแต่เกิดจากระบบส่งต่อสลากไปยังผู้ซื้อที่มีหลายทอดซึ่งการปรับปรุงกฎหมายจะทำให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีตัวแทนเครือข่ายอาสานักสื่อสารชุมชนในฐานะตัวแทนประชาชน1ิจังหวัดค่ะ ได้เข้ายืนย่นหนังสือต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขอให้ชะลอร่างแก้ไขกฎหมายสลากออกไปก่อนโดยเห็นว่าควรปรับปรุงให้สมบูรณ์มากขึ้นและยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มประเภทสลากทุกรูปแบบและการจําหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อเพราะเป็นการเพิ่มการพนันทําให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะ ใครมีกําลังน้อยก็เล่นกันน้อยนะคะซื้อกันน้อยนะคะก็ลุ้นกันพอของปากของพอก่อนก็นพอนะคะ